จนว่าเวลาจับมาได้เนี่ยผมก็ถามเขาเฮ้ยคุณเลือกเหยื่อยังไงคุณทำยังไงคุณใช้เวลาไหนอีกมุมนึงก็ต้องไปถามผู้เสียหายว่าเอ๊ะคุณเดินยังไงครับเวลาที่เดินคุณเดินคุณถือกระเป๋ายังไงวินาทีนี้คงปฏิเสธสื่อนี้ไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดแล้วทำยังไงล่ะที่เราจะให้เอางานที่เรารักงานที่เราถนัดแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดการทำไวรัลในยุคนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วก็ดีที่สุดมันเปลี่ยนนะฮะมันทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องหมุนตามเราจะมาทำแบบเดิมๆไม่ได้อาชญากรรมเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดครับคุณจะมาย่ำอยู่กับที่มันก็ถือว่าเป็นการล้าสมัยและแค่คุณหยุดเฉยๆเนี่ยทุกคนเขาวิ่งไปหมดคุณก็อยู่ข้างหลังเขาแล้วโลกมันโอเพ่นมากขึ้นประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเขาสามารถโพสต์จากในประเทศไทยไปอยู่ที่อเมริกาได้คนรู้ได้ถ้าเรายังมาทำแบบเดิมๆปฏิบัติเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆรับรองคุณไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับจากการที่เราประสบเหตุอยู่ทุกวันนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพรามแอเรียหรือชุมชนเยอะเหตุมันก็มีมากไปตามจับผู้ร้ายจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกเอ๊ะเราต้องทำอะไรสักอย่างนะเพื่อจะเป็นการเตือนภัยสั้นง่ายกระชับและให้เขาเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเหตุครอบครัวฮะภรรยาครอบครัวภรรยาเราก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็พยายามดูอินเทอร์วิวต่างๆดูหนังแล้วก็วิจารณ์กันมันก็สนุกดีฮะเราก็ใช้โกรโปรมั่งหรืออะไรบ้างเนี่ยมาตัดมาคุยในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแล้วก็ดูหนังฝรั่งมั่งเราก็มาดิสคัสกันทั้งหมดว่าเฮ้ยอันนี้ดีไม่ดีแสงดีสวยไหมโดนไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นครับเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพอะก็คือเป็นพรรคพวกกันนะฮะเราก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยผมต้องการทำแบบนี้นะเราวางพล็อตเรื่องว่าทีมงานต่างๆเนี่ยเป็นแบบหนังจริงเลยเรามีคนร้ายจริงเรามีสัมภาษณ์จริงเอา CCTV ของเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมาตัดต่อแล้วมาทำให้ทีมงานดูว่าเฮ้ยเหตุจริงเป็นอย่างนี้นะเอากล้องต่างๆมาให้เขาดูเอานักแสดงต่างๆมานั่งดูว่า มันทำอย่างนี้นะเวลาถ่ายทำก็ลงไปดูเองเอาตำรวจสายสืบไปดูว่าเหมือนไหมไม่เหมือนไหมแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ไหมเราไม่ได้มองในมุมของหนังนะครับเอางี้ก่อนเรามองว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอยต์ของผมคือการป้องกันเหตุทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลัวรู้ว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าถ้าดูคลิปแล้วเนี่ยนะฮะอย่าดูครั้งเดียวผมว่าดูให้เข้าใจผมเชื่อว่าผมรวบรวมมาค่อนข้างหมดในรูปแบบของเหตุวิ่งราวทรัพย์ต่างกันนะครับไม่ใช่ลงมาแล้วเฮ้ยเอาของมาเอามีดมาจี้อันนั้นเป็นชิงทรัพย์นะครับวิ่งราวทรัพย์มันก็จะหยิบแล้วก็ไปเลยถ้าดูในคลิปจะเข้าใจได้ดูแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอ๊ะเราไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านเราได้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณถือกระเป๋าข้างไหนคุณก็เปลี่ยนข้างดีกว่าไหมคุณเดินบนฟุตบาทถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์มันวิ่งบนฟุตบาทคุณก็ควรจะเปลี่ยนหน่อยไหมคุณนั่งเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาอยู่ริมถนนห่างๆจากถนนหน่อยไหมไม่ให้เขามาเอื้อมได้คุณนั่งกินข้าวริมถนนเอากระเป๋ามาไว้ตรงกลางหน่อยไหมหลบได้ดูให้เข้าใจเปลี่ยนพฤติกรรมครับเพื่อไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อครับ